ตบสาวไทยซ้อมรับเสิร์ฟพร้อมชนเยอรมนีเปิดสนามเนชั่นลีกวีค 2นักตบสาวไทยลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลเน้นการรับเสิร์ฟเตรียมพร้อมดวลเยอรมนีในวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่2ที่ประเทศบราซิลความเคลื่อนไหวของทัพนักตบสาวไทยที่กำลังฟิตซ้อมเตรียมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่2ที่ประเทศบราซิลทีมสาวไทยยังคงซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่11มิถุนายน2566ช่วงเช้าโค้ชให้นักกีฬาพักซ้อมเพื่อให้พักผ่อนให้เต็มที่และลงฝึกซ้อมอีกครั้งในช่วงเย็นโดยในช่วงเย็นเมื่อวันที่11มิถุนายน2566เวลา 17:03 ของประเทศไทยนักตบสาวไทยได้ลงฝึกซ้อมซึ่งโค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าสตาฟโค้ชได้เน้นให้นักกีฬารับเสิร์ฟเพื่อเตรียมเจอทีมชาติเยอรมนีทีมอันดับ7ของตารางในวันที่14มิถุนายน2566เวลา 17:30 เวลา 3:30 ของประเทศไทยเข้าสู่เช้าวันที่15มิถุนายน2566ซึ่งใช้เวลา2ชั่วโมงโค้ชด่วนเปิดเผยว่าการซ้อมในช่วงเย็นของวันนี้เราได้เน้นการรับเสิร์ฟและการรับเสิร์ฟเพราะเป็นเรื่องที่เราต้องทำการเปลี่ยนเสิร์ฟให้ดีขึ้นในเกมที่ต้องเจอกับเยอรมันนัดแรกฉะนั้นต้องกลับมาปรับเรื่องการทำการเปลี่ยนเสิร์ฟและซักซ้อมทำความเข้าใจระบบของทีมกระบวนการของทีมทั้งหมดส่วนสภาพร่างกายของนักกีฬาตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ละคนพยายามฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นด้านบีมพิมพิชยากกรำเปิดเผยว่าการซ้อมวันนี้มาปรับในเรื่องที่ยังผิดพลาดกันอยู่คือการตีและการเปิดบอลแรกการรับบอลเสิร์ฟเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดอย่างไรก็ตามพวกเราทุกคนขอกำลังใจจากแฟนๆชาวไทยช่วยเชียร์พวกเราด้วยนะคะวันที่แข่งเวลาที่ไทยอาจจะดึกแต่ก็อยากให้แฟนๆชาวไทยช่วยเชียร์พวกเราด้วยและพวกเราก็จะทำให้เต็มที่สู้สุดความสามารถบีมกล่าว